แม่ปาดไปสวดมนต์ขอพรจากพระกันเถอะเร็วเกิดมาอายังไม่เคยเห็นคุณปู่กระตือรือร้อนเรื่องไหนเท่าเรื่องคุณพ่อไปรับเลือกตั้งเลยนะป่ะเราไปสวดขอให้คุณพ่อได้รับเลือกตั้งกันเถอะนะป่ะแม่ปัดป่ะลูกป่ะจะประคุณขอให้คุณพ่อได้สมหวังในชีวิตสักครั้งด้วยเถิดหลังพ.ศ.2475เป็นต้นมาคุณพ่อท่านมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจขอให้ท่านได้พบทางสว่างอย่างที่ท่านปรารถนาสักครั้งหนึ่งเถิดเจ้าประคุณถ้าท่านสมปรารถนาท่านอาจจะยอมให้แม่ปัดไปไหนเมื่อไหนได้บ้างขอให้สำเร็จด้วยเธอเจ้าประคุณบนบานศาลกล่าวแล้วแจกใบปลิวแล้วตระเวนหาเสียงแล้วอภิปรายตามชุมชนแล้วดีดีดีมากดีทุกอย่างแต่ว่ามันยังขาดอยู่อีกข้อหนึ่งนะทำยังไงเนี่ยเราจะทำให้ผู้คนเนี่ยรู้จักนายธรรมนุจิตรการเบอร์3พรรคไทยพัฒนามากกว้างขวางยิ่งขึ้นไปกว่านี้พอไว้พอลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เลยครับท่านก็ดีนะครับแต่ถ้าลงหนังสือพิมพ์แล้วเป็นโฆษณาเนี่ยผมว่ายังไม่มีสีสันเท่าไหร่น่าจะทำให้เป็นข่าวการที่จะเป็นข่าวได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวบุคคลแล้วตัวบุคคลที่ว่าเนี่ยก็ควรจะเป็นคนหนุ่มสาวแล้วที่สำคัญก็จะต้องทำเป็นแบบกึ่งๆซุบซิบมันถึงจะโดนใจคนอ่านเขาก็จะได้เชื่อว่านี่คือข่าวไม่ใช่การโฆษณาว่าไงเจ้าพ่อดร.ผมเห็นด้วยกับที่ว่ามาทุกประการเลยครับคุณแม่ยิ่งคนที่จะมาเป็นนายแบบและนางแบบมีความสัมพันธ์แบบคาบลูกคาบดอกมากเท่าไหร่คนที่เห็นข่าวเนี่ยก็จะยิ่งสนใจข่าวนั้นมากยิ่งขึ้นครับเออแล้วใครเหมาะจะเป็นหนุ่มสาวที่จะมาเป็นข่าวกึ่งซุบซิบนี่ดีอะมันเป็นหน้าเป็นหลานกันถ้าหากว่าคุณพี่ธรรมนุจะเรียนคุณพ่อว่าจะให้ในธนากับตะวันเป็นนายแบบนางแบบแล้วก็ผมไม่เห็นด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนเสนอไอเดียนี้ก็ตามแต่ก็แล้วแต่มติของที่ประชุมนะครับผมขอเสนอคุณธนากับคุณทางตะวันครับเพราะว่าสองคนนี้มีเข้าซุกซิกซุกซิกไล่ครับแต่ขอโทษนะครับถ้าหากว่าการเสนอของผมนี่ไม่เป็นที่พอใจเลิกล่านะครับเป็นไงครับThank you.
ไรเหรอคะพี่อาจงั้นเดี๋ยวผมไปอยู่ตรงที่คุณพากำลังอภิปรายหาเสียงเลือกตั้งนะครับค่ะยายปานสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะรออยู่บนเรือนเหรอฮะถึงได้รีบร้อนนะขอหนังสือพิมพ์ให้อ่านหน่อยสิคือให้คุณพ่อกับคุณปู่อ่านก่อนจ้ะค่ะคุณอาม ีอะไรเหรอยายปานไม่มีอะไรหรอกค่ะพี่ปานก็ปานเห็นว่าทุกทีน่ะมันเป็นกฎเคร่งครัดว่าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับน่ะจะต้องให้คุณปู่กับคุณพ่ออ่านก่อนแล้วคนอื่นถึงจะอ่านได้นะคะยังก็รีบๆไปเถอะค่ะจิตการและทานตะวันหลานสาวคนสวยช่วยกันหาเสียงให้พี่ชายและบิดาอย่างแข็งขันและใกล้ชิดใกล้ชิดอุ้ยนี่อะไรกันเนี่ยเหนือว่าจะให้คุณปู่คุณพ่ออ่านก่อนไงยายปานคือปานกำลังจะเอาไปให้คุณปู่คุณพ่อเดี๋ยวนี้ละค่ะไป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 
แม่ปัดมากับอาเดี๋ยวนี้ไปเป็นไงคุณปานโดนถีบจังๆเลยอะไรอาไม่คิดเลยว่าแกจะเป็นคนดุดันเกลี้ยกล่อมแล้วไม่ยอมฟังเหตุฟังผลแบบนี้อยู่ๆจะลุกขึ้นวิ่งไปฆ่าใครต่อใครธนาจิตการและทานตะวันหลานสาวคนสวยช่วยกันหาเสียงให้พี่ชายและบิดาอย่างแข็งขันและใกล้ชิดใกล้ชิดไหนแม่ปัดมีตรงไหนบ้างที่เขาบอกว่าสองคนนั่นมีอะไรกันฮะถึงขนาดที่แกโกรธวิ่งออกไปจะฆ่าจะแกงเขาอ่ะมีตรงไหนก็คุณอาไม่ทราบรายละเอียดลึกซึ้งนี่ค่ะสองคนนั่นน่ะเขามีอะไรกันมาตั้งนานแล้วก็ไหนแกบอกอาว่าแกคิดเองจินตนาการไปเองว่าแม่ตะวันอ่ะใกล้ชิดกับย่านายธนาทุกคนเท่ากับที่ใกล้ชิดกับผัวแกด้วยนี่ถ้าแกคิดมากจะลุกขึ้นมาทำท่าเหมือนจะเป็นบ้าแบบนี้อีกอานี่แหละจะเป็นคนเล่นงานแกเองไม่ต้องรอให้ถึงมือคุณปู่คุณพ่อหรอกไม่เข้าใจปัดรักคุณธนาเท่าชีวิตของปัดแล้วอยู่ดีๆเราก็มีปัญหาขัดแย้งกันแล้วปัดก็ถูกเอามากักขังอยู่ที่นี่เหมือนกับเป็นนักโทษปัดไม่สามารถปรับความเข้าใจกับคุณธนาได้แล้วพอปัดไม่เห็นเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นได้มาสงสัยว่าเขาจะมีอะไรกันมันเจ็บปวดมันเจ็บปวดแล้วมันก็ทรมานจนปัดไม่สามารถอธิบายให้คุณน้าเข้าใจได้แม่ปัดป้าเชื่อว่านี่เป็นกลยุทธ์ในการหาเสียงนะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเขาทั้งสวยทั้งงามเขาเลยจับมาถ่ายรูปคู่กันบางทีสองคนนั่นอาจจะไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันไม่เคยไปช่วยในทํานุหาเสียงเลยก็ได้ก็รู้ทั้งรู้อยู่เต็มอกอะว่าบ้านโน้นนะเขาเอาทุกท่าแต่อีแค่จับลูกจับหลานมาถ่ายรูปโฆษณาหาเสียงด้วยกันทำไมเขาจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้กระทบกระทั่งใครเขาแค่ต้องการจะขายความสวยความงามเท่านั้นเองนะแม่ปัดและที่เห็นน่ะมันน่าโฆษณานะแม่ปัดเอาล่ะฟังอาอีกทีถ้าหากแกสองคนมีวาสนาจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันแกจะได้กลับไปอยู่กับนายธนาแต่วันนี้ก็ให้คิดซะว่าเป็นการทดสอบความรักก็แล้วกันใช่แม่ปัดทดสอบว่าเมื่อเขาไม่มีแกเขาจะเป็นยังไงเขาจะทนไหวไหมรักเมื่อเขาทนความกังวลกังวายในความคิดถึงแกไม่ไหวเขาก็จะมารักแกกลับไปและเมื่อถึงวันนั้นนะความรักของแกสองคนก็จะหวานสดชื่นยิ่งกว่าเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาซะอีกนะแม่ปัดนะอดทนไว้นะแม่ปัดแล้วในที่สุดเนี่ยเราจะได้รู้
ว่าใครเป็นคู่แท้ของเราได้ผลเว้ยอย่างน้อยก็มีเสียงซุบซิบกันให้แซดว่าไอ้คำว่าใกล้ชิดใกล้ชิดเนี่ยมันแปลว่าอะไรแล้วเบอร์สาวของพ่อทำนุก็จะขจรกระจายไปไกลตามแรงซุบซิบนี่สวัสดีค่ะตะวันคะคุณอาจจะพูดใส่ด้วยค่ะใส่นะจ๊ะฮัลโหลตะวันครับผมไม่เข้าใจภาพที่เห็นกับข้อความบรรยายภาพเนี่ยความหมายมันเหมือนว่าคุณธนามีอะไรกับตะวันก็ใช่นะสิมีอะไรกันก็คือเป็นน้าเป็นหลานกันไงแต่ตะวันก็รู้นะครับว่าผมหมายความว่ายังไงทำซุ้มทำเสียงอย่างกับว่าตะวันเป็นคู่รักอาจอย่างนั้นล่ะแล้วอาจกำลังหึงหวงตะวันไม่เอาหน้าเรื่องไร้สาระเลือกตั้งจบทุกอย่างก็จบมันก็แสดงว่าตอนนี้มันยังไม่จบใช่ไหมตะวันยิ่งพูดอาจก็ยิ่งหงุดหงิดนี่ตะวันต้องไปช่วยวางแผนหาเสียงกับญาตินะราตรีสวัสดิ์จ้ะนอนหลับฝันดีนะฝันถึงคนที่เขาชอบอาจอย่าไปฝันถึงคนที่เขาเห็นอาจเป็นแค่เพื่อนร่วมรุ่นนะจ๊ะบ๊ายบายนานาคะนา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 คะนานาตอนนี้ทุกคนก็ยอมรับกันอยู่ไกลๆแล้วถึงความสัมพันธ์ระหว่างเราเว้นคุณอาทำนองกับนายธันพงษ์นะคะนานาที่นาไม่ได้มองตะวันตั้งแต่ที่แรกเพราะเราใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กๆจนนาไม่ได้คิดอะไรกับตะวันจนกระทั่งนามีปัญหากับปัทมานาถึงได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างตะวันกับปัทมาอย่างชัดเจนแต่ก็ได้แต่คิดว่าตะวันคือผู้หญิงที่เหมาะสมกับน้ำมากที่สุดมากกว่าปัทมานานาคะตอนนี้น้าเริ่มแน่ใจแล้วว่าน้ารักตะวันไม่ได้นะคะตะวันสงสารยายปัดนานาทำร้ายยายปัดไม่ได้นะคะปัทมากับน้าเนี่ยไม่มีวันจะมาบรรจบกันได้อีกแล้วน้าตัดใจจากปัทมาได้อย่างเด็ดขาดตอนนี้น้าเหลือแต่ตะวันอยู่ในความรู้สึกนึกคิดและก็ในความทรงจำของน้าตะวันน้ารักตะวันจ้ะน้า
ตะวันกำลังหักหวังเพื่อนตะวันใช่ไหมคะปัญหาเนี้ยเราพักไว้ก่อนเถอะแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องในอาจกันก่อนดีกว่าตะวันบอกแล้วไงคะตะวันบ้ามีผู้ชายเยอะแยะมาชอบรวมทั้งอัดแต่ตะวันกลับไม่คิดจะสนใจตะวันรับปากกับน้าได้ไหมว่าตะวันจะไม่คบกับนายอัดเกินเลยมากกว่าความเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสัญญาได้ไหมตาได้ค่ะได้ยิ่งกว่าได้นิพุทธประกาศผลการเลือกตั้งแล้วเหรออุ้ยคุณพ่อนิติรักต้องได้คุณพ่อต้องได้แน่ๆเลยชัยโยอุ้ยตายเลิกๆๆๆๆถ้าพ่อเขาได้เป็นผู้แทนก็หมายถึงคุณปู่จะเป็นสุขและสมหวังมากที่สุดพอคุณปู่อารมณ์ดีแล้วแกอาจจะขออนุญาตท่านไปพบผัวแกก็ได้นะแม่ปัดเอาไปฟังผลการลงคะแนนก่อนนะแม่ปานอยู่เป็นเพื่อนพี่เขานะค่ะยายปานถ้าพี่ให้แกเอาจดหมายไปส่งให้คุณธนาที่ทำงานน่ะแกจะทำได้ไหมคือปานแกก็ไม่กล้าอีกแล้วสิแกเนี่ยนะช่างอยู่ในกฎระเบียบที่คุณปู่คุณพ่อวางไว้ซะจริงๆเลยไปไหนก็ไปปะแต่คุณอาปีบให้ปานเฝ้าฉันบอกให้แกไปไงบอกปักว่าภาพที่ลงในหนังสือพิมพ์เป็นเพียงการโฆษณาจริงตามที่คุณอาจำปาคุณอภิบอกปัดอยากรู้เท่านั้นเองค่ะคุณธนาดีใจรู้ว่าคุณพระจะได้เป็นผู้แทนต่อไปนี้เป็นผลการรวมคะแนนเลือกตั้งของเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครเขตที่1นายสำรวยศรีสะอาดจากพรรคไทยพัฒนาได้มาเป็นอันดับ1ด้วยคะแนน 13,066 คะแนนความดีไล่เลี่ยกับความซื่อสัตย์สุจริตก็ต้องชนะพวกรถเลี้ยวพลิกแพลงไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนสำหรับเขตที่2ผู้สมัครจากพรรคไทยพัฒนาคุ
ทนายอดรักของปัดปัดเสียใจเหลือเกินที่ต้องถูกพรากมาจากคุณธนาโดยที่ปัดไม่เต็มใจแต่ปัดก็ไม่กล้าวิ่งกลับไปหาคุณเพราะปัดกลัวและสำหรับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ก่อนที่เราจะกลับมารับทราบผลยังไม่ถึงเขตเราเว้ยสนุกให้เต็มที่ไปก่อนเอาเลยกลัวอาญาจากคุณปู่คุณพ่อแต่สิ่งที่ปัดกลัวมากที่สุดคือหากปัดวิ่งมาหาคุณปัดเกรงว่าคุณจะไม่ต้อนรับปัดเพราะปัดทำให้คุณธนาโกรธที่ปัดด่าว่าครอบครัวคุณธนาอย่างลืมตัวปัดอยากทราบว่าหากปัดวิ่งมาหาคุณแล้วคุณจะไม่ไล่ตะเพิดปัดจะยอมอภัยให้ปัดทุกอย่างปัดขอคำยืนยันเท่านี้ถ้าคุณธนายืนยันปัดจะวิ่งมาหาคุณธนาทันทีและอีกอย่างที่ปัดต้องการทราบคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณธนากับตะวันจากเสียงเล่าลือคุณธนายืนยันได้ไหมคะว่ามันเป็นเท็จมันไม่จริงผู้ที่ชนะการเลือกตั้งในเขตนี้คือผู้สมัครจากพรรคไทยพัฒนาหมายเลข3นายธนุจิตรการคะแนน 25,000 คะแนนหากคุณทนายยืนยันว่าไม่จริงว่าเป็นเท็จปัดจะได้พ้นจากกองทุกข์ที่สุ่มอยู่ในอกปัดเหมือนไฟนรกสักทีในความเปลี่ยน